สวัสดีครับมื้อนี้ก็มาเบิ่งบัวพันธุ์ครับหิวนมครับอัดนมแม่แต่เช้าเลยกินนมแม่มาก็ประมาณ20นาทีแล้วครับยังบ่หยุดอยู่ส่วนอันที่ว่าเป็นสีม่วงๆเนี่ยเพิ่นสะดือเพิ่นนะครับพอดีแม่เพิ่นกัดสะดือมันเลยรุดเลยเป็นแผลครับเลยใส่ยาม่วงทายเพิ่นตอนนี้ก็ดีขึ้นหลายแล้วครับราคางัวช่วงนี้ก็ตกขนาดครับสู้ๆนะครับเด้อพี่น้องชาวเด็กเลี้ยงงัวเฮาคือเฮาราคาถือก็เก็บไว้ก่อนครับเลี้ยงไว้เอาลูกเอาเต่ามันก่อนสักมื้อครับมันขึ้นดอกเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับส่วนผมเนี่ยก็4โตแล้วครับยามฝนมาก็ได้ไปเกี่ยวหญ้าจักสิไปเกี่ยวไสหญ้าก็ยังบ่ได้ปลูกอยู่อิ่มแล้วครับบัดนี้เห็นหมู่แล้วสิได้ไปกับหมู่แล้วครับสำนี้กับสำหรับมื้อนี้ก็พอแค่นี้ก็ได้ครับเด้อเดี๋ยวไปอาบน้ำแต่งตัวเตรียมกับข้าวกับน้ำไปทำงานก่อนครับสิบ่ทันเขาสวัสดีครับวันนี้สำนีเด้อ